Yes สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเวกคลับผมเป๊กผลิตโชคนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับทั้งสองคนเป๊กกับจอเนี่ยนะครับไปเที่ยวกันไกลถึงญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกๆคนมารู้จักกับการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นกันนะครับชื่อว่าเคนโดครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ผู้สอนกันเลยดีกว่าครับการใช้ไม้ไผ่นะครับแล้วก็การใช้ดาบซามูไรครับมันต่างกันไงจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าทางอาจารย์ญี่ปุ่นนี่เขาจะฝึกสอนว่าให้เราคิดเสมอว่าดาบไม้ไผ่เนี่ยก็เป็นดาบจริงเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆชาวเวกคลับนะครับเล่นกีฬาเคนโดแล้วเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นครับของเคนโดก็จะได้ระเบียบวินัยสมาธินะครับแล้วก็ได้ศิลปะการต่อสู้ไปด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับแนะนำพื้นฐานเคนโดให้ผมหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับเราเรียกว่าท่าคามายนะฮะท่าตั้งกาดเท้าซ้ายกับเท้าขวาเนี่ยขนานกันนะฮะมือซ้ายจับที่ต้นดาบถือไว้ให้เหมือนกับว่าเราประคองถือร่มปลายดาบเนี่ยอยู่ที่คอหอยของคู่ต่อสู้เมื่อกี้นะครับผมก็ได้เล่นจริงกับอาจารย์ไปแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่อาจารย์เขาอ่อยให้ผมนะครับไม่งั้นป่านนี้ผมคงน็อกสลบไปแล้วนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับวันนี้นะครับผมได้มาเล่นกีฬาเคนโดสนุกมากๆเลยนะครับก็ได้สมาธินะครับแล้วก็ได้เหงื่อเลยนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าแอลกอฮอล์ช่วยได้มากนะครับถ้าอยากจะโหลดมาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับโหลดได้ที่ดอกจัน123รหัส0030นะครับถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆชาวเวกคลับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ